มาไปมากลายเป็นตัวที่เขตสวนที่สุดตัวที่เดือดสุดจนก็เป็นตัวที่หาซื้อมีคนหาซื้อหลังจากที่มันผ่านหมดไปแล้วนะครับซึ่งใครใส่ก็สวยนะครับเขตนี้ใครมีครอบครองก็มันก็สวยนะครับคือใครใส่ยังไงขอให้ใส่ทุกวันครับยังไงมันก็เกิดสวยเรื่องนี้มันสวยจริงๆครับเพราะว่าผมเห็นมาหลายตัวแล้วว่าคนที่ใส่รุ่นนี้มันจะสวยทุกตัวนะครับทุกตัวจริงแต่ว่าอาจจะ10คนก็อาจจะสวยไป10แบบนะครับเพราะว่าคนที่ใส่มันเองมันไม่มีทางที่จะมันจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากการใช้งานของคนเราไม่เท่ากันนะครับก็จะดูตัวนี้มันจะเป็นได้ฟ้านะครับได้ฟ้าแบบเทสครับตัวนี้ไม่มีฐานนะครับมือสองก็เป็นกางเกงยีนตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวนะที่ราคาไม่ค่อยตกนะตัวนี้ผมเห็นที่ขายอยู่ก็น่าจะขายบางคนขายเพิ่มราคาได้ซ้ำไปนะครับเป็นถ้าเกิดว่าใครเห็นรุ่นก็ผมแนะนำให้ซื้อเก็บนะครับเพราะว่าผมว่ารุ่นนี้เขตสวยมากนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ชอบคือแรกๆมันใส่ไม่สบายนะครับนี่ใส่หนักหน่วงมากครับดูป้ายเปื้อยขาดไปหมดแล้วแต่มันก็ยังโอเคอยู่นะครับที่ใส่หนักขนาดนี้กระดุมไม่เคยขาดผมโอ้โหผมชอบมากเนี่ยเป็นสนิมแล้วแต่ว่ามันไม่ขาดนะครับถ้าเป็นแบรนด์ไทยบางแบรนด์ป่านนี้ไม่เหลือสักเม็ดแล้วครับก็ถือว่าเป็นยีนที่เฟสวยนะครับก็ตามแบบฉบับของเขาแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นริมสีส้มเหมือนทั่วไปนะครับเป็นริมสีชมพูนะครับปกติแฟเทสจะเป็นริมสีส้มแต่ตัวนี้เป็นสีชมพูครับน้ำหนักผ้า20ออนซ์นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทรงกระบอกใหญ่จะสวยมากกว่านี้นะครับซึ่งผมว่าผมชอบกระบอกใหญ่มากกว่านะครับเดี๋ยวครับก็รุ่นหลังๆมาก็พยายามจะทำให้มันเหมือนตัวนี้แต่ผมยังไม่เคยสัมผัสอีกรุ่นที่รุ่นหลังๆมานี่ผมยังไม่เคยลองตัวนี้เป็นตัวที่ทำกับร้านพันโต้นะครับก็ยังไม่มีโอกาสลองเนี่ยสักพักอาจจะซื้อมาลองอีกสักตัวนะครับชอบเฟดครับตัวดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ